แสดงชุดที่21รำหางนกยูงหัวเรือประวัติการแสดงการแสดงรำหางนกยูงหัวเรือของชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมมีมานานนับร้อยปีใช้สำหรับการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อประทานพรให้มีชัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงและเข้าร่วมการเสงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษาการแสดงชนิดนี้จะแสดงท่ารำบนหัวเรือแข่งหรือลำถวายหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งท่าลำได้ดัดแปลงมาจากการรำไหว้ครูของนักรบก่อนออกชิงชัยในศึกสงครามในสมัยก่อนโดยท่ารำจะรำตามอาวุธที่ตนฝึกเช่นรำดาบรำกระบี่กระบองรำมวยให้เข้ากับจังหวะกลองใช้ประกอบกับดนตรีพื้นบ้านอีสานประกอบกับการผสมผสานกระบวนท่ามวยโบราณซึ่งเป็นการแสดงของชาวจังหวัดสกลนครจึงเกิดเป็นการรำหางนกยูงหัวเรือในปัจจุบันอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์พิศวัยวงศ์กาลสินอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นฤบดินทร์สาลีพันธ์แสดงโดยนายจักรกฤษกันหากูลนายศิริวัฒน์จินะรักษ์